ได้มาต้องทราบข้อกล่าวหาเขาเป็นรองภูมิกับสองคดีที่มีการแจ้งความดีเจภูมิในส่วนของตำรวจคนนี้เป็นการยังไงบ้างก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานครับเพื่อที่จะได้ออกหมายเรียกครับผมแล้วแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เราเน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าครับก็เป็นความผิดตามที่ทางเจ้าพนักงานได้แจ้งมาครับเป็นในส่วนของความผิดของพรบอุทยานแห่งชาติประมาณ5ข้อหาครับ5ข้อหาโทษเกี่ยวกับความผิดทางด้านอุทยานนี่จะโทษเป็นไงเนี่ยก็มีหลายโทษครับตั้งแต่จำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทครับมีทั้งประเภทนำสัตว์ออกไปนำสัตว์เข้ามานำยานพาหนะเข้าไปนำเครื่องมือล่าสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้ครับประมาณ5ข้อหาตอนนี้ทางดีเจผมได้ประสานเข้ามาบ้างยังยังครับคือขั้นตอนก็คือหลังจากรับรวมหลักฐานเสร็จแล้วก็ออกหมายเรียกใช่ไหมครับรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายเรียกครับแล้วก็ถ้าหลักฐานพอฟ้องก็สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ครับครับคิดว่าใช้เวลากี่วันในการทำตัวแทนครับก็คิดว่าไม่น่าเกินอาทิตย์ครับครับสองเกาะก็โน้นหลักง่ามกับกระโหลกเพราะชุดไหนความคืบหน้าของเคสดีเจภูมิที่ไปตกปลาในเขตอุทยานนิดหนึ่งครับคือขอเรียนตั้งแต่ต้นเลยนะก่อนที่ว่าเราไปพบเห็นคลิปอันนี้ใน YouTube นะครับเราก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะครับเพื่อให้ได้มุมกับภาพที่ปรากฏใน YouTube ตามเกาะต่างๆนะฮะแล้วเราก็ให้เจ้าที่ของเราเนี่ยไปสืบเพื่อจะหาเรือลำดังกล่าวเนี่ยว่าอยู่ที่ไหนไปหารายละเอียดว่าเป็นของใครนะฮะเรือชื่ออะไรหมายเลขเรือนะฮะแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วเราก็ได้ทำบันทึกไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะครับแต่สำหรับความคืบหน้าจากเมื่อวานนะฮะก็คืออุทยานเนี่ยได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ารวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับว่าจะต้องการพยานหลักฐานหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะต้องประสานมาที่อุทยานอีกทีนึงนะฮะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีการติดต่อมาบ้างหรือยังยังไม่มีครับยังไม่มีจากดีเจภูมิก็ยังไม่มีนะครับและเคสแบบนี้ข้อหามีอะไรบ้างครับข้อหาก็มีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับนะครับสำหรับโทษจำเนี่ยไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็โทษปรับก็ไม่เกิน 20,000 บาทนะครับแล้วอย่างเช่นแบบนี้ครับก็คือบางคนอาจจะอ้างว่าเห็นทุ่นไม่ชัดเจนหรือว่าทุ่นอยู่ห่างจากเกาะรู้สึกว่าตรงนี้ห่างจากเกาะเราจะมีอะไรมาวัดได้ไหมครับว่าตรงไหนคือระยะห่างจากเกาะที่แน่นอนแล้วไม่ติดกฎหมายคือแนวเขตในการประกาศอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับเราจะขีดเป็นเส้นตรงตามแนว
ซึ่งติดตามแผนที่นะครับเพราะฉะนั้นแนวเขตเนี่ยมันจะไม่ใช่รัศมีจากเกาะออกไป100เมตร200เมตรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าแนวเขตเนี่ยเรามีทุ่นแนวเขตที่ชัดเจนถ้าสังเกตให้ดีก็จะมองเห็นทุ่นเป็นแถวเป็นแนวเขตของอุทยานใช่ใช่ฮะคือภาพภายในแนวทุ่นที่เป็นเส้นตรงระยะยาวใช่คือแนวเขตแนวเขตอุทยานแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะว่าทะเลชุมพรเนี่ยมันไม่ใช่อุทยานทั้งหมดนะฮะอุทยานบางส่วนเฉพาะในส่วนที่เป็นพื้นที่เกาะที่มีทรัพยากรสมบูรณ์นะครับเราก็ได้กำหนดให้เป็นอุทยานอันนี้จะฝากอะไรถึงผู้ที่มีอาชีพทางด้านยูทูบเบอร์หรือว่าเกี่ยวกับการตกปลาบ้างไหมฮะครับก็ขอให้ศึกษาพื้นที่นะครับก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ไหนก็ไปทำรายการนะครับก็อยากจะให้ศึกษาพื้นที่ให้ชัดเจนเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยพื้นที่เกาะต่างๆเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีกฎหมายควบคุมนะฮะไม่อุทยานก็จะเป็นของพ.ร.บ.เกี่ยวกับคลังของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเพราะว่าเราก็อย่างที่ทราบว่าสังคมตอนนี้ก็มีความเห็นร่วมกันว่าท้องทะเลเป็นสิ่งสำคัญนะฮะก็มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ครับถ้าเกิดมียูทูบเบอร์หรือนักตกปลาที่เขาถ่ายทำรายการอะไรแบบนี้เข้ามาเนี่ยเราสามารถเข้ามาติดต่อทางอุทยานว่าอยากรู้แนวเขตที่ชัดเจนอะไรแบบนี้ได้เลยได้เลยครับมาที่อุทยานมีแผนที่มีข้อมูลซึ่งเป็นแผนที่ที่เป็นดิจิตอลก็มีนะฮะเราก็พร้อมที่จะส่งให้เขาทางโทรศัพท์ทางไลน์ให้เขาเข้าไปดูได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัว